คลิปนี้สนับสนุนโดย The Digital SEM ครับสวัสดีครับผมเคยจาก Channel เคยมิวครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํา4เทคนิคการถ่ายวิดีโอให้ดูโปรและสวยขึ้นโดยการใช้กิมบอลแล้วก็เทคนิคที่ผมจะแนะนําทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้กับกิมบอลทุกรุ่นเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่ากิมบอลคืออะไรและทำอะไรได้บ้างสำหรับกิมบอลนะครับก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยลดการสั่นไหวให้เราถ่ายวิดีโอได้นิ่งมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเราเดินถือถ่ายวิดีโอแบบแฮนด์เฮลปกติทั่วไปโดยไม่ใช้กิมบอลกับใช้กิมบอลเป็นตัวช่วยก็จะเห็นความแตกต่างกันได้แบบชัดเจนมากๆนะครับว่าฟุตเทจวิดีโอของเราจะดูนิ่งแล้วก็ดูสมูทเนียนตาขึ้นมากๆตัวกิมบอลนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราต้องมีการฝึกฝนทักษะการใช้กิมบอลอยู่ตลอดเวลาด้วยเราถึงจะใช้งานกิมบอลได้คล่องมากขึ้นหลักๆที่เราต้องฝึกบ่อยๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสเต็ปการเดินผมก็แนะนำให้เดินโดยการใช้ลักษณะการย่องโดยการใช้ส้นเท้าลงหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการเดินแบบนินจาวอล์กแล้วก็ให้เราใช้การเกรงแขนให้กิมบอลอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ฟุตเทจออกมานิ่งมากที่สุดแล้วก็ประโยชน์ของการใช้กิมบอลอีกเรื่องนึงก็คือเราสามารถสร้างมุมมองภาพให้ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยการเลือกใช้โหมดต่างๆที่ตัวกิมบอลมีได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมขอแนะนำกิมบอลที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับกิมบอลตัวนี้นะครับก็จะเป็นกิมบอลรุ่นใหม่ล่าสุดจากซีหยุนโดยจะมีชื่อรุ่นว่าซีหยุนเครน M3 ก็จะเป็นกิมบอลสีขาวตัวนี้เลยนะครับสำหรับซีหยุนเครน M3 นะครับก็จะเป็นกิมบอลที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกตัวกิมบอลจะมีน้ำหนักประมาณ720กรัมสามารถโหลดใช้งานได้ทั้งกับโทรศัพท์มือถือกล้องแอคชั่นแคมกล้องคอมแพครวมไปถึงสามารถโหลดกล้องมิเรเลสกว่า 90% ที่มีอยู่ในท้องตลาดได้แทบทั้งหมดเลยอย่างเซตอัพตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้อง Sony A7III จับคู่กับเป็น Sony 20mm F1.8 ก็สามารถโหลดใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงกว่ารุ่นก่อนเยอะมากแต่ว่าเพย์โหลดของ Sihyun Crane M3 เนี่ยก็จะโหลดน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ1กิโลกรัมผมก็ไม่แนะนำให้โหลดใช้งานกับเลนส์ที่มีน้ำหนักที่หนักเกินไปนะครับเพราะว่าตัวกิมบอลอาจจะรองรับไม่ได้อันนี้ผมก็พูดถึงการใช้งานกับกล้องมิเรเลสที่มีขนาดใหญ่แบบกล้อง full frame แบบนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สำหรับดูว่ากิมบอลตัวนี้สามารถแมทช์กับกล้องตัวไหนแล้วก็เลนตัวไหนได้บ้างก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาเช็คกันได้ตัวกิมบอลจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกคุณภาพสูงแล้วก็จะมีการดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นสีขาวดูดีพรีเมียมมากๆหลายๆคนก็น่าจะมองว่าดีไซน์มันจะคล้ายกับ Stormtrooper ในหนังเรื่อง Star Wars ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตรงแฮนเดิลก็จะมีจอ OLED ทัชสกรีนขนาด 1.22 นิ้วมาให้ด้วยเราสามารถเช็คสถานะการทำงานของกิมบอลและปรับการตั้งค่าต่างๆโดยการสัมผัสที่ตัวจอได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆซีหยุนเครน M3 ก็จะมีแบตเตอรี่แบบบิวอินมาให้ในตัวโดยจะมีความจุอยู่ที่ 4,700 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่อง8ชั่วโมงตัวกิมบอลก็รองรับการชาร์จแบบฟาสชาร์จ12วัตต์และใช้เวลาการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงแบตเตอรี่ถึงจะเต็มจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆของกิมบอลซีหยุนเครน M3 ตัวนี้ก็คือตัวกิมบอลจะมีไฟ LED แบบ built-in ติดมาให้กับตัวกิมบอลเลยเราสามารถปรับเพิ่มลดความสว่างแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิสีจาก 2,600 เคลวินไปจนถึง 5,400 เคลวินได้แล้วก็จะมีแผ่นเจลสีแบบแม่เหล็กแถมมาให้ด้วยนะครับก็สำหรับกิมบอลซีหยุนเครน M3 ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกซื้อทั้งหมด3แพ็คเกจด้วยกันที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นแพ็คเกจคอมโบก็จะมีตัวจับมือถือแล้วก็จะมีกระเป๋าสีขาวสวยๆสำหรับใส่กิมบอลแบบนี้มาให้ด้วยแนะนำกิมบอลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคต่อไปนะครับเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการถ่ายวิดีโอของผมอยู่เป็นประจำก็คือการ move ขยับเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรากำลังใช้กิมบอลในการถ่ายวิดีโออยู่นั่นเองสำหรับวิธีการเคลื่อนที่หรือว่าการ movement ผมแนะนำให้ลองทำการ mark จุดเคลื่อนที่ของเราก่อนว่าเราจะ move กิมบอลไปทางไหนเริ่มจากการ move จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาหรือฝั่งขวามาฝั่งซ้ายก็ให้เราลองเคลื่อนที่กิมบอลไปช้าๆแล้วก็พยายามคุมภาพให้แบบหรือว่า subject ของเราไม่หลุดเฟรมภาพออกไปนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถสร้างเอฟเฟกต์ภาพที่เรียกว่า parallax จากการ move กิมบอลของเราได้ด้วยโดยการเลือกใช้ระยะเลนที่เป็นเลนเทเลแล้วก็เคลื่อนที่กิมบอลจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็วเทคนิคการถ่ายวิดีโอแบบ Parallax ผมก็เคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยเทคนิคการ movement เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราขยับเคลื่อนที่กิมบอลของเราอยู่ตลอดเราก็สามารถทำให้วิดีโอของเราดูแตกต่างแล้วก็ทำให้ footage ของเราดูมีอะไรขึ้นเยอะมากๆเลยยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ผมแนะนำมากๆแล้วก็เราสามารถใช้ได้กับการถ่ายวิดีโอแบบปกติทั่วไปโดยที่เราไม่ต้องใช้กิมบอลก็ได้วิธีการถ่ายก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับผมแนะนำให้เราถ่ายวิดีโอให้ได้มุมมองภาพมาหลายๆขนาดเช่นภาพขนาดกว้างกลางและแคบ
แต่ที่สำคัญนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของกิมบอลและการเคลื่อนที่ของแบบเนี่ยจะต้องไปในทิศทางเดียวกันถ้าให้พูดง่ายๆนะครับก็คือแบบของเราจะต้องแสดงให้เหมือนกันในทุกๆช็อตเลยไม่ว่าเราจะถ่ายภาพกว้างกลางหรือแคบก็จะต้องเล่นแบบเดิมแล้วก็เคลื่อนที่กิมบอลไปในทิศทางเดิมด้วยเพื่อไม่ให้ฟุตเทจมันไปขัดกันตอนตัดต่อยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเราต้องการเชื่อมภาพแบบเนียนๆจากภาพมุมกว้างมามุมแคบเลยเนี่ยเราก็จะทำได้สมูทนุ่มนวลแล้วก็ดูเนียนตามากๆแล้วก็เทคนิคนี้นะครับก็จะช่วยให้เรามีฟุตเทจไว้เผื่อเลือกตอนตัดต่อแล้วก็จะช่วยให้วิดีโอของเรามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นด้วยยังไงตรงนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเราอาจจะต้องถ่ายวิดีโอที่มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราจะมีทางเลือกให้กับงานของเรามากขึ้นนั่นเองแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับการใช้กิมบอลมากๆก็คือการหาฟอร์กราวด์หรือฉากหน้ามาอยู่ก่อน subject ที่เราจะถ่ายเทคนิคนี้นะครับเราสามารถหาอะไรก็ได้มาเป็นฉากหน้าเช่นพวกต้นไม้ใบไม้ดอกไม้แต่ต้องระวังไม่ให้ฉากหน้ามากินมุมภาพของเรามากจนเกินไปด้วยตรงนี้เราก็ต้องพยายามจัดองค์ประกอบของภาพให้ดีแล้วก็ให้เราใช้เทคนิคการ move เคลื่อนที่กิมบอลโดยการสไลด์ไปทางซ้ายหรือขวาฟุตเทจที่ได้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็จะมี movement มากขึ้นซึ่งถ้าเทียบกันระหว่างวิดีโอที่มีฉากหน้ากับวิดีโอที่ไม่มีฉากหน้าแล้วใช้กิมบอลเคลื่อนที่เหมือนกันก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าวิดีโอที่มีฉากหน้าจะดูน่าสนใจกว่าเยอะมากๆเลยโอเคผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น4เทคนิคการถ่ายวิดีโอให้ดูโปรและสวยขึ้นโดยการใช้กิมบอลยังไงก็ลองเอาเทคนิคตรงนี้ไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กับการถ่ายวิดีโอของทุกๆคนดูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสำหรับใครที่สนใจกิมบอลซีอุ่นเครนเอ็ม3ตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วไปได้แล้วหรือว่าจะอินบ็อกซ์สอบถามไปที่ The Digital SCM ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเสื้อของแบรนด์ผมเองนะครับก็จะมีชื่อแบรนด์ว่า Turtle ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel เขยหมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ